ไปเพื่อไปทำมันมาครับผม9วันครับที่อุดรวัดสามณีครับโดยอาจารย์เชียงก็เราก็ไปถือศีลปฏิบัติธรรมปิดวาจาครับปิดเครื่องด้วยเปิดออกมาก็เจอพี่หวาเลยใช่ไหมคะเปิดเครื่องปุ๊บเจอพี่หวาเลยนะครับผมก็เครื่องมีแรงใจไหมครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่คิดครับแต่จริงออกจากโบสถ์เนี่ยคือปิดวาจาใช่ไหมก้าวมาปุ๊บคำแรกผมว่าโคตรดังโคตรรวยผมบอกนะโคตรดังโคตรรวยเปิดมือถือปุ๊บเอาแล้วปุ๊บดังเลยดังเลยเรียนเลยค่ะว่าตกลงเป็นไงตัวผู้ชายไงคะจริงๆแล้วเป็นคอนเทนต์ที่เราถ่ายไว้ครับกับน้องแล้วเราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นประเด็นด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นคอนเทนต์ใน TikTok ที่เราถ่ายเล่นกันแล้วก็น้องชายเก่งก็เป็นคนลงแหละแต่จริงต่อให้ลงเองเราก็ไม่คิดว่ามันเป็นว่าจะเป็นอิชชูนี่ฮะแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจจะเป็นช่วงกระแสที่เขาว่าเป็นพรบอะไรด้วยสำหรับบางคนที่เสนอลงล็อกพอดีตรงล็อกพอดีเข้าทางพอดีเลยใช่เมื่อวานวันนึงเปิดตัวเลยใช่นะก็ไม่ได้มันบังเอิญนะที่ทุกอย่างมันลงเราไม่ถึงทำคอนเทนต์ลักษณะนี้แนวนี้ที่ให้คนเข้าใจเป็นแบบนี้อะไรมันก็มีหลายแอคเคาท์ที่ทำแบบนี้ครับแล้วเรารู้สึกว่าช่องเก่งเป็นช่องที่หลากหลายใน TikTok นะครับแล้วเราก็ว่าก็น่ารักดีนะครับถ้าเกิดในมองมุมสวยงามก็โอเคครับสนับสนุนความรักในทุกรูปแบบคลิปออกมาหลายคนก็เชื่อไปแล้วว่าเป็นเราเป็นครับผมก็เราเป็นแฟนกันต่อเราเป็นแฟนกันต้องหลายอาจรายละเอียดดีเทลข้างในหน่อยบางทีพลาดหัวก็ชี้นำแล้วไม่ได้ใช่ไหมล่ะเป็นคู่กันครับผมเป็นแฟนกันเปิดตัวแฟนอย่างเงี้ยครับผมรู้สึกยังไงบ้างจริงๆไม่ใช่แฟนครับก็แก้ประเด็นนี้เนาะไม่ใช่แฟนก็เป็นน้องที่รู้จักกันก็ชื่อน้องโฮมก็เป็นมือคีย์บอร์ดวงซีเครตจริงๆเล่นเป็นมือคีย์บอร์ดในวงเก่งด้วยใครที่ติดตามผลงานของเก่งก็จะรู้อยู่แล้วว่าน้องเขาก็เล่นอยู่ในวงอยู่แล้วนะครับครับผมจริงๆพอหลายคนเขาตีความอย่างนั้นเป็นยังรู้สึกไงก็ไม่รู้สึกก็ผมก็มองเป็นเรื่องปกติครับมองเป็นเรื่องปกติแล้วก็ไม่ได้ค่อยแปลคอมเมนต์หรอกเพราะว่าเราเคยผ่านมาหลายแบบนะครับแล้วก็เราก็รู้สึกว่าบางทีแบบถ้าคนแบบคิดว่าเป็นคนสาธารณะใช่ไหมแต่บางทีไม่ใช่ส้วมสาธารณะก็ใช่คนจะเอาทุกอย่างมาแบบระบายความเครียดมันก็ไม่ใช่ไงแต่เราก็เลยไม่ค่อยไปเข้าไปอ่านก็เห็นว่ามันเป็นท็อปิกคนแชร์ก็โอเคดีที่ยังมีคนพูดถึงนะครับแล้วช่วงนี้มันยังไม่ยังมาสักพักแล้วก็ดีที่มีอะไรให้คนพูดถึงกันบ้างแล้วพอมันโยงไปพรบคู่ชีวิตแล้วเราซีเรียสเลยไหมครับว่าคนจะไปโฟกัสเลยว่าเปิดตัวแน่นอนเราจะใช้พรบคู่ชีวิตแน่นอนใช้อันนั้นเหรอแต่สำหรับเรานะถ้ามองในมุมของพรบนะครับเราก็ขอเป็นถ้าเกิดตัวเก่งถ้าพูดในเรื่องนี้นะเราก็สนับสนุนนะเรื่องนี้เพราะเรารู้สึกว่ามันเป็นความสวยงามหรือว่าเป็นเรื่องของทั้งโลกที่กำลังพูดเรื่องนี้กันอยู่ก็ดีนะครับที่เราเล็งเห็นเรื่องความสำคัญตรงนี้แล้วถ้าเกิดเก่งได้มีส่วนร่วมในการผลักดันก็ดีใจด้วยที่เป็นส่วนหนึ่งครับกลัวไหมว่าหลังจากนี้จะจับตามองเรื่องความรักของเรามากขึ้นไม่กลัวครับเพราะไม่มีอะไรเลยมีหรือไม่บอกดีๆต้องมีอะไรนะจุดเลือกไม่มีหรือไม่บอกติดวาจาเรื่องอะไรล่ะเปลี่ยนในกลิ่นอีกทีเหรอครับไม่แต่คนก็จะจับจ้องว่าเฮ้ยเราเป็นเกย์หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ใช่ใช่อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นมุมนั้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยปีที่8แล้วอ่ะพี่ก็จะถามแล้วก็ตอบเหมือนเดิมอาจจะต้องติดตามตอนต่อไปดีไหมเราคอนเฟิร์มได้ไหมว่าเราชายแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือชายแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแต่บางคอมเมนต์ก็บอกว่าถ้าแบบเก่งจะแบบว่ามีคู่จิ้นแบบโฮมก็น่ารักนะแบบเชียร์นั่นแหละก็อยากจะก็คงจะทำต่อไปแหละเพราะมันเป็นคอนเทนต์ตอนแรกที่เราไม่ได้คิดว่ามันจะชี้นำไปในทางลบหรืออะไรนะครับแล้วส่วนตัวเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่เนกาทีฟไม่ใช่เป็นเรื่องที่แปลกแล้วก็ความรักมันเป็นเรื่องที่หลากหลายเป็นเรื่องที่หลากหลายคือพอมีข่าวว่าเราเหมือนกับว่าเป็นไม่เป็นอะไรเงี้ยมีแบบเข้ามาบ้างไหมเข้ามาจีบหรือเข้ามาหยอดมีคนหรือมีคนเข้ามาเม้นต์ไหมว่าพี่สรุปพี่ใช่ไหมหรือว่าจะได้จีบถูกทางพี่ตีหรือเปล่าก็มีนะครับจริงไหมจริงเหรออะไรนะเข้ามาเม้นต์เข้ามาถามไม่มีบ้างนะแล้วเข้ามายังไงส่วนใหญ่ก็แบบแชร์เล็กๆเลยซึ่งเป็นผู้ชายเข้ามาจีบก็มีหมดเลยนะครับมีคนเข้ามาถามด้วยผู้หญิงเข้ามาถามแล้วรู้สึกไงใครอยู่มีคนเข้ามาก็ดีครับแต่เราเคียงงานก่อนใช่ไหมงานเอาเป็นพออยู่ในหลังจากออกซึกก็ปุ๊บก็พอมีเรื่องอะไรให้กระชุ่มกระชวยใจก็พอมีแบบอะไรให้ตื่นเต้นหน่อยก็หลังจากก็คงกลับไปโฟกัสงานเหมือนเดิมครับจริงรู้สึกเกิดมันมีแบบว่าให้ทางเลือกเข้ามาขายขนมจีบอะไรอย่างเงี้ย
ไม่เขินเพราะผมรู้สึกว่าปัจจุบันการจำกัดเพศมันค่อนข้างจะหลากหลายครับความจำกัดเพศค่อนข้างจะหลากหลายแล้วมันไม่ใช่เราไม่ได้อยู่ยุคเมื่อก่อนแล้วอะที่จำกัดแค่ว่าชายหรือหญิงแบบเนี้ยถึงว่าตอนนี้มันหลากหลายบางอย่างเนี่ยจำกัดไม่ได้ด้วยมันมีเมืองนอกมันมีดีเทลต่างๆที่เป็นรายละเอียดดีเทลในเพศค่อนข้างจะเยอะดังนั้นผมว่าอย่าโฟกัสเรื่องเพศกันเลยไปดูที่ผลงานหรือว่าเชียร์อัพเรื่องอื่นดีกว่าไอ้อย่างตอนทำไมตอนที่เราไม่ตอบคือเพราะเราไม่มีเวลาว่างเลยหรือว่าเลือกที่จะไม่ตอบคอมเมนต์เลยเพื่อที่ไม่ให้เกิดปัญหาพี่ผมยังก้าวเท้าไม่ออกจากวัดเลยอะ ผมยังเพลนไม่เสร็จเลยไงมีไดเรกกันมาแน่นเลยตรงนั้นใช่ครับก็คือทุกคนก็ไดเรกกันมานู่นนี่นั่นมาแล้วผมก็เลยไม่ได้ไดเรกที่เกิดขึ้นเพราะว่ากระแสจากในโซเชียลก็เลยทำให้แบบคนไดเรกมาก็มีด้วยแล้วก่อนหน้านั้นมันมีไหมครับผมก่อนมีข่าวมาแล้วมีคนเข้ามาไดเรกมาจีบมาหยอดมาติ้งเราตามธรรมชาติมันก็มีตามปกติครับตามธรรมชาติมันก็มีตามปกติเพราะมีแล้วแต่คนมุมมองเนาะบางคนก็มองก็ไดเรกกันครับผมไดเรกก็ครับแล้วเราตอบมาอะไรนะครับตอบเขาเป็นไหมครับแล้วแต่เคสครับแล้วแต่เคสครับก็ยังแล้วแต่เคสเนี่ยปกติอะไรนะครับเลือกคุยยังไงครับอะไรนะครับเลือกเคสยังไงขอลองต้องดูสถานการณ์นะครับอันนี้ไอ้น้องเขาว่าไงบ้างเขาเดินที่ไหนยังไงบ้างจริงจริงเอาคนแรกๆที่เราโทรไปคุยเลยก็คือโทรกับน้องนี่แหละเพราะว่าถามว่าเป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงแบบทำความเข้าใจได้ไหมก็ให้เขาพยายามจะคุยกับทางครอบครัวนะครับเพราะว่าสำหรับเก่งรู้สึกว่าบางทีผู้เด็กเข้าใจแหละเรากลัวผู้ใหญ่ไม่เข้าใจนะครับทางฝั่งนู้นเขาก็เข้าใจว่ามันก็คือชู้เป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นครับจริงจริงคอนเทนต์เราคิดไว้แล้วว่ามันจะประมาณนี้แต่ไม่คิดว่าคนมันจะให้ความสนใจขนาดนี้ใช่ครับรู้สึกว่าคนเข้าไปติดตามน้องเขาเยอะขึ้นคนเข้าไปติดตามน้องเยอะขึ้นครับหลังจากนี้จะทำอีกไหมครับต้องแบบว่าพักผ่อนกันไหมก็เรื่องจะยึดคอนเซปต์นี้ไหมหรือว่าจะหยุดก่อนเปลี่ยนคอนเซปต์คงจะแซมอยู่บ้างคงจะแซมเอามาแซมขั้นคอนเทนต์ไงครับนะครับเพราะคนบางทีบางคนเขาก็รู้สึกฟินใช่ไหมครับครับผมแล้วน้องโฮมมีแฟนหรือยังคะน้องโฮมไม่แน่ใจตัวไหมอยากรู้ไม่แน่ใจครับไม่แน่ใจไม่แน่ใจเก่งยังไม่มีแฟนครับโสดครับเปิดใจรับไหมคะอะไรนะครับเปิดใจรับไหมคะขอโฟกัสงานก่อนครับผมได้อยู่มา8ปีสเปคเก่งต้องเป็นยังไงคะอะไรนะครับสเปคเก่งต้องเป็นยังไงบ้างเมื่อก่อนวางไว้นะครับตอนนี้นะครับเอาใครก็ได้ที่ย่อเข้ากับครอบครัวเราได้อันนี้จริงนะพอเราโตขึ้นเนี่ยเราแค่ต้องการว่าพอเราทำงานทุกวันน่ะคนที่เข้ามาแล้วเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัวเราได้ปรับตัวได้แล้วก็ทำงานบางอย่างในบ้านแทนเราได้มันก็จะดีอะไรแบบนี้เราก็เลยมองคนประมาณนั้นไว้ก่อนอย่างนี้ต้องเป็นสายมูกับสายธรรมด้วยไหมครับหรือว่าถ้าได้ก็ดีนะครับถ้าได้ก็ดีครับผมก็เป็นผู้หญิงครับหญิงเงินเยอะครับผมตอนนี้ อนาคตไม่รู้ถูกไหม โอเคตามนะ